ดมาเป็นคนจะรวยหรือจนก็หนีไม่พ้นเป็นคนเช่นกันมีหูมีตามีหน้ามีปากมีฟันถึงต่างเพศผิวพรรณก็คนเหมือนกันนั่นและนะถึงพี่จะเป็นคนจนตากแดดตากฝนก็สุขใจล้นเป็นคนบ้านนะพอถึงวันโกนวันพระก็เข้าวัดว่าฟังเศษทองหลวงตาแล้วเก็บเอามาคิดเป็นกำไรหลวงตาท่านว่าไว้ข้อหนึ่งยิ่งคิดยิ่งซึ้งเข้าสู่หัวใจว่าคนชื่อน้อยบางทีรูปร่างโตใหญ่บางคนชื่อยิ้มทำไมถึงได้หน้าบึ้งอยู่ตลอดวันน้องเอ๋ยเกิดมาเป็นคนจะรวยหรือจนก็หนีไม่พ้นความตายเช่นกันเราเกิดเป็นคนมองเห็นคนไม่สำคัญคิดเหยียบย่ำยามกันเขาว่าคนนั้นมีใจเป็นคนบางคนชื่อยิ้มทำไมถึงได้หน้าบึ้งอยู่ตลอดวันน้องเอ๋ยเกิดมาเป็นคนจะรวยหรือจนก็หนีไม่พ้นความตายเช่นกันเราเกิดเป็นคนมองเห็นคนไม่สำคัญคิดเหยียบย่ำยามกันเขาว่าคนนั้นมิใช่เป็นคนเดือนหกฝนก็ตกพรำพรำกบมันก็ร้องเงื่มงำระงมไปทั่วท้องนาฝนตกทีไรคิดถึงควันใจของข้าแม่ดอกสโนบ้านนาน้องเคยเรียกข้าพ่อดอกสะดาอย่างเข้าเดือนหกฝนก็ตกปล่อยโปรยหัวใจพี่ร้องโอ้ยโอ้ยคิดถึงแม่ดอกก้านเฒ่าฝนตกลงมาคิดถึงควันตาน้องเจ้าไม่เจอหน้าน้องแม่เงาหรือลืมรักเราเสียแล้วแก้วตาถามว่าฝนเอ๋ยทำไมจึงตกตอบว่าฝนตกเพราะกบมันร้องเรียกฝนบนฟ้าถามว่าพี่เอ๋ยทำไมร้องไห้และหลั่งน้ำตาตอบว่าหัวใจของข้าคิดถึงแก้วตาจึงร้องไห้อย่างเข้าเดือนหกฝนก็ตกปล่อยปล่อยยังมาลงยืนคอยน้องจนพี่ปวดหัวใจฝนตกพรำพรำพี่ยิ่งระกำมองไม้พี่ต้องตากฝนทนหนาวใจน้องจากพี่ไปเมื่อเดือนหกเออ
ฝนตกเพราะกบมันร้องเรียกฝนบนฟ้าถามว่าพี่เอ๋ยทำไมร้องไห้และหลั่งน้ำตาตอบว่าหัวใจของข้าคิดถึงแก้วตาจึงร้องไห้อย่างเข้าเดือนหกฝนก็ตกปล่อยปล่อยยังมาลงยืนคอยน้องจนพี่ปวดหัวใจฝนตกรำรำพี่ยิ่งระกำมองไม่พี่ต้องตากฝนทนหนาวใจน้องจากพี่ไปเมื่อเดือนหกเอ้อบ้านไกลเลือนเคียงแต่เช้ายันเที่ยงจดเย็นแอบมองน้องอยู่ไม่เว้นเห็นน้องทุกวันพี่แสนปลื้มถ้าหากวันไหนไม่เห็นหน้าน้องจะซึมซึมสวงสะท้อนสลือสลึมวันนั้นพี่ซึมอยู่ทางวันเมื่อก่อนยังเล็กน้องยังเป็นเด็กขี้แยออดอ่อนรบกวนพ่อแม่จะกินขนมเสียงลั่นพี่อยากจะนอนน้องร้องรัวหูพี่อยู่ทั้งวันแต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นอย่างนั้นยิ่งอยู่ใกล้กันยิ่งดีพูดถึงตอนนั้นอายุพี่ได้15ส่วนตัวน้องยาตอนนั้นเพิ่งได้4ปีเคยกายล่อนจนล้างขี้มูกโป่งสิ้นดีผิดกันไกลกับเดียวนี้น้องสวยจนพี่อดรักไม่ไหวเมื่อยามได้เห็นใจนี้พี่เต้นตึกตึกทุกวันทุกคืนพี่นึกว่าน้องจะรักพี่หรือไม่ไม่กล้าจะบอกว่าพี่รักน้องเท่าใดกลัวว่าน้องไม่สนใจพี่นี้จึงได้แต่มองส่วนตัวน้องยาตอนนั้นเพิ่งได้4ปีเปลือยกายร่อนจนร้องขี้มูกโป่งสิ้นดีผิดกันไกลกับเดียวนี้น้องสวยจนพี่อดรักไม่ไหวเมื่อยามได้เห็นใจนี้พี่เต้นตึกตึกทุกวันทุกคืนพี่นึกว่าน้องจะรักพี่หรือไม่ไม่กล้าจะบอกว่าพี่รักน้องเท่าใดกลัวว่าน้องไม่สนใจพี่นี้จึงได้แต่มองพี่บอกแล้วว่าแล้วแต่วาสนาสุดแต่โชคจะเข็นจะขาหรือว่าจะตกได้มาพบน้องก็วาสนาและโฉมยงถ้าวาสนาของพี่ไม่ตรงพี่เองก็คงจะเส้นวางพี่
ที่บอกรักก็เพราะพี่รักจนหลงพี่หักใจไม่ลงสิ้นวาสนาน้ำตาจึงหลั่งสงสารเถิดน้องยายพี่มองเพราะน้องชังอยากมีแฟนเป็นฟ้าเป็นฟังจะจนก็ช่างขอให้มีคู่น้องนั้นมีวาสนาจึงมีเสน่ห์ใส่เพชรทองขอเกรับรองว่าเทคนมองไม่รู้แต่วาสนาของพี่มันสั้นจุดจูคนเขาไม่อยากเหลียวดูเหมือนต้มปลาทูทางคืนพี่บอกแล้วว่าแล้วแต่วาสนาจึงต้องเสียน้ำตาเจ็บใจนักหนานอนดินนอนแผ่เห็นหน้าพี่แล้วเจ้าทำเหมือนดังเห็นตุ๊กแกเพราะวาสนาของพี่มันแย่เหมือนดังตะแกขอนั้นมีวาสนาจึงมีเสน่ห์ใส่เพชรทองขอเกรับรองว่าเทคนมองไม่รู้แต่วาสนาของพี่มันสั้นจุดจูคนเขาไม่อยากเหลียวดูเหมือนต้มปลาทูข้างคืนแท้ๆพี่บอกแล้วว่าแล้วแต่วาสนาจึงต้องเสียน้ำตาเจ็บใจนักหนานอนดินนอนแผ่เห็นหน้าพี่แล้วเจ้าทำเหมือนดังเห็นตุ๊กแกเพราะวาสนาของพี่มันแย่เหมือนดังตะแกขอทานกลิ่นคนสาบควายมันติดผิวกายพี่มาอยู่กรุงเทพเมืองฟ้าตั้ง3ปีกว่าก็ยังมีกลิ่นอาบน้ำประปาใสกว่าน้ำโคลนน้ำดินไม่อาจลบทั้งลอยและกลิ่นใต้ดินกลิ่นคนสาบควายกลิ่นกวางสาบสาวหอมติดใจเราเรียกร้องเห็นแต่ใบหน้านวลน้องใส่งอบเดินท่องพื้นนาตอนบ่ายผิวน้องมนแมมสองแก้มเปื้อนดินและทรายไม่อาจลบความงามลงง่ายไม่วายชวนมองต้องตาอยู่กรุงผิวพันมันซีดผู้หญิงในเมืองคอนกรีตมีแต่ชีวิตไม่มีชีวาคิดถึงแก้มหอมคิดถึงกระท่อมรักที่ท้องนาคิดถึงสายบัวจิ้มน้ำพริกป่าน้องเอามาให้พี่กินกลิ่นคนสาบควายหอมติดหัวใจพี่นักทั้งกลิ่นกวางข้าวสาวรักเมื่อคิดแล้วอยากหวนคืนยังกินอยากพบแก้วตาแม่เทพธิดาพื้นดินน้องบ้านนาควันตาของถิ่นพื้นดินกันดานบ้านนาผู้หญิงในเมือง
องคอนกรีตมีแต่ชีวิตไม่มีชีวาคิดถึงแก้มหอมคิดถึงกระท่อมรักที่ท้องนาคิดถึงสายบัวจิ้มน้ำพริกป่าน้องเอามาให้พี่กินกลิ่นคอนสาบควายหอมติดหัวใจพี่นักทั้งกลิ่นกวางข้าวสาวรักเมื่อคิดแล้วอยากหวนคืนยังกินอยากพบแก้วตาแม่เทพธิดาพื้นดินน้องบ้านนาควานตาของถิ่นพื้นดินการด้านบ้านนาย่างเดือน11น้ำเริ่มไหลนองพอเดือน12ถึงเดือนยี่น้ำก็รีไหลลงไหลลงตกเดือนสามแล้วน้ำก็คงแห้งขอดตลอดลำคลองเมื่อเดือน11น้องให้สัญญาชวนพี่มาหามั่นขวัญตาในเดือน12พี่เตรียมขันหมากทั้งอระปากไว้จะซื้อทองแต่ความหวังของมันต้องพังทลายเหมือนสายฟ้าผ่าเพราะว่าเดือนยี่ได้ข่าวน้องมีแฟนใหม่โอ้เอ๋ยน้ำใจน้อใจสาวชาวบ้านนาช่างเป็นไปได้ดังสายน้ำเจ้าพระยาพอถึงเดือนสี่เดือนห้าลำเจ้าพระยาก็แห้งลงเมื่อเดือน11น้ำเริ่มไหลนองเพ็ญเดือน12พี่และน้องร่วมลอยกระทงแล้วใหญ่เดือนยี่น้องของพี่รักเริ่มถอยลงเหตุฉะนั้นน้ำใจอนงไหลถอยลงเหมือนน้ำเดือนยี่ข่าวน้องมีแฟนใหม่โอ้เอ๋ยน้ำใจน้อใจสาวชาวบ้านนาช่างเป็นไปได้ดังสายน้ำเจ้าพระยาพอถึงเดือนสี่เดือนห้าลำเจ้าพระยาก็แห้งลงเมื่อเดือน11น้ำเริ่มไหลนองเพ็ญเดือน12พี่และน้องแล้วใหญ่เดือนยี่น้องของพี่รักเริ่มถอยลงเหตุฉะนั้นน้ำใจอนงไหลถอยลงเหมือนน้ำเดือนยี
ำลังตกในเกณฑ์ดีไม่ไกลไม่ไกลคิดได้ไหมแม่คุณกามเทพกำลังนุนความรักมาไกลเต็มที่พี่จึงบอกน้องว่าน้องกำลังโชคดีโชครักแท้อย่างนี้หาได้ลำบากหนักหนาโอ้แม่บุญปลูกกำลังจะถูกเกณฑ์โชคจะเจอความรักหื้อโศกมารับโชครักดีกว่าบอกไปให้น้องว่าคนที่ป้องรักการด่าทั้งรูปร่างหน้าตาเหมือนกันกับพี่นี่แหละน้องลำบากหนักหนาโอ้แม่บุญปลูกกำลังจะถูกเกณฑ์โชคจะเจอความรักหื้อโศกมารับโชครักดีกว่าบอกไว้ให้น้องว่าคนที่ป้องรักการด่าทั้งรูปร่างหน้าตาเหมือนกันกับพี่นี่แหละน้องใจน้องไม่ฟังพี่เรารักกันมาเป็นเวลาตั้งห้าหกปีไปเชื่อข่าวลือเขาได้ว่าพี่มีเมียอยู่ที่บางกอกดูดีๆน้องหาว่าพี่พูดปดน้องเอ๋ยน้ำตาพี่ไหลหยดจนหมดหัวใจพูดไม่ค่อยออกมันเจ็บหัวใจเหมือนว่าใครเอาเข็มมาตอกหัวอกละบมคืนผมคัดยอกพี่อยู่บางกอกเห็นจะไม่นานอภิโทอภิทางน้องน้องบ้านาขอร้องน้องอย่าผู้เบาเชื่อเขาประจานถ้าพี่กอกขอให้ตกเมืองโยมพบาลถ้าพี่นั่งรถไฟกลับบ้านขอให้รถไฟวิ่งตกรางอยู่ดีๆน้องหาว่าพี่โกหกน้องลืมสัญญาคืนฝนตกหัวอกของพี่ร้อนเหมือนไฟยางตัวพี่มันจนแม่น้ำมนจึงแกล้งปิดทางลืมสิ้นเมื่อคืนฝนตกเปียกร่างพี่หาลมกลางให้น้องแทบตายอภิโทอภิทังน้องนาบ้านนาขอร้องน้องอย่าผู้เบาเชื่อเขาประจานถ้าพี่กกขอให้ตกเมืองโยมพบาลถ้าพี่นั่งรถไฟกลับบ้านขอให้รถไฟวิ่งตกรางอยู่ดีๆน้องหาว่าพี่กกน้องลืมสัญญาคืนฝนตกหัวอกของพี่ร้อนเหมือนไฟยาง
ว่าพี่มันจนแม่น้ำมนจึงแกล้งปิดทางลืมสิ้นเมื่อคืนฝนตกเปียกร่างพี่หาลมกลางให้น้องแทบตายมาเป็นคนจะรวยหรือจนก็หนีไม่พ้นเป็นคนเช่นกันมีหูมีตามีหน้ามีปากมีฟันถึงต่างเพศผิวพรรณก็คนเหมือนกันนั่นแหละนะถึงพี่จะเป็นคนจนตากแดดตากฝนก็สุขใจล้นเป็นคนบ้าพอถึงวันโกนวันพระก็เข้าวัดว่าฟังเทศของหลวงตาแล้วเก็บเอามาคิดเป็นกำไรหลวงตาท่านว่าไว้ข้อหนึ่งยิ่งคิดยิ่งซึ้งซึ้งเข้าสู่หัวใจว่าคนชื่อน้อยบางทีรูปร่างโตใหญ่บางคนชื่อยิ้มทำไมถึงได้หน้าบึ้งอยู่ตลอดวันน้องเอ๋ยเกิดมาเป็นคนจะรวยหรือจนก็หนีไม่พ้นความตายเช่นกันเราเกิดเป็นคนมองเห็นคนไม่สำคัญคิดเหยียบย่ำยามกันเขาว่าคนนั้นมิใช่เป็นคนบางคนชื่อยิ้มทำไมถึงได้หน้าบึ้งอยู่ตลอดวันน้องเอ๋ยเกิดมาเป็นคนจะรวยหรือจนก็หนีไม่พ้นความตายเช่นกันเราเกิดเป็นคนมองเห็นคนไม่สำคัญคิดเหยียบย่ำยามกันเขาว่าคนนั้นมิใช่เป็นคนเข้าเดือนหกฝนก็ตกพรำพรำกบมันก็ร้องงึมงำระงมไปทั่วท้องนาฝนตกทีไรคิดถึงควันใจห้องข้าแม่ดอกสโนบ้านนาน้องเคยเรียกข้าพ่อดอกสะดาอย่างเข้าเดือนหกฝนก็ตกปล่อยโปรยหัวใจพี่ร้องโอ้ยโอ้ยคิดถึงแม่ดอกก้านเฒ่าฝนตกลงมาคิดถึงควันตาน้องเจ้าไม่เจอหน้าน้องแม่เงาคือลืมรักเราเสียแล้วแก้วตาถามว่าฝนเอ๋ยทำไมจึงตกตอบว่าฝนตกเพราะกบมันร้องเรียกฝนบนฟ้าถามว่าพี่เอ๋ยทำไมร้องไห้และหลั่งน้ำตาตอบว่าหัวใจของข้าคิดถึงแก้วตาจึงร้องไห้อย่างเข้าเดือนหก
ฝนก็ตกปล่อยปล่อยพี่ยังมาลงยืนคอยน้องจนพี่ปวดหัวใจฝนตกพรำพรำพี่ยิ่งระกำมองไม่พี่ต้องตากฝนทนหนาวใจน้องจากพี่ไปเมื่อเดือนหกถามว่าฝนเอ้ยทำไมจึงตกตอบว่าฝนตกเพราะกบมันร้องเรียกฝนบนฟ้าถามว่าพี่เอ้ยทำไมร้องไห้และหลั่งน้ำตาตอบว่าหัวใจของข้าคิดถึงแก้วตาจึงร้องไห้อย่างเข้าเดือนหกฝนก็ตกปล่อยปล่อยพี่ยังมาลงยืนคอยน้องจนพี่ปวดหัวใจฝนตกพรำพรำพี่ยิ่งระกำมองไม่พี่ต้องตากฝนตัวหนาวใจน้องจากพี่ไปเมื่อเดือนหกบ้านใกล้เรือนเคียงแต่เช้ายันเที่ยงจดเย็นแอบมองน้องอยู่ไม่เว้นเห็นน้องทุกวันพี่แสนปลื้มถ้าหากวันไหนไม่เห็นหน้าน้องจะซึมซึมสวงสะท้อนสลือสลึมวันนั้นพี่ซึมอยู่ทางวันเมื่อก่อนยังเล็กน้องยังเป็นเด็กที่แย่อดอ่อนรบพวนพ่อแม่จะกินขนมเสียงลั่นพี่อยากจะนอนน้องร้องหนวกหูพี่อยู่ทั้งวันแต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นอย่างนั้นยิ่งอยู่ใกล้กันยิ่งดีพูดถึงตอนนั้นอายุพี่ได้15ส่วนตัวน้องยาตอนนั้นเพิ่งได้4ปีเคยกายล่นจนล้างขี้มูกโป่งสิ้นดีผิดกันไกลกับเดี๋ยวนี้น้องสวยจนพี่อดรักไม่ไหวเมื่อยามได้เห็นใจนี้พี่เต้นตึกตึกทุกวันทุกคืนพี่นึกว่าน้องจะรักพี่หรือไม่ไม่กล้าจะบอกว่าพี่รักน้องเท่าใดกลัวว่าน้องไม่สนใจพี่นี้จึงได้แต่มองนั้นอายุพี่ได้15ส่วนตัวน้องยาตอนนั้นเพิ่งได้4ปีเปลือยกายร่อนจนร้องขี้มูกโป่งสิ้นดีผิดกันไกลกับเดี๋ยวนี้น้องสวยจนพี่อดรักไม่ไหวเมื่อยามได้เห็นใจนี้พี่เต้นตึกตึกทุกวันทุกคืนว่าน้องจะรักพี่หรือไม่ไม่กล้าจะบอกว่าพี่รักน้องเท่าใดกลัวว่าน้องไม่สนใจพี่นี้จึงได้แต่มอง